ฐบาลที่มีนโยบายให้เลยมาว่าน่าจะทำการท่องเที่ยวในชุมชนก็เรามีภูมิปัญญาอยู่ในพื้นที่แล้วมีภูมิปัญญาเรามีเรื่องของวัตถุโบราณอะไรเราก็มีเยอะการท่องเที่ยวเรามีเยอะมีแหล่งนกมีแหล่งการธรรมชาติมีเยอะครับมีภูเขาสามารถที่ขึ้นไปดูวิวทิวทัศน์อะไรได้ทั้งหมดเลยรอบตัวแล้วก็4ก5มันไปทางทิศตะวันตกไปมีก็4ก5ไปทางทิศตะวันออกเนี่ยไปดูแหล่งควายวัวหมูแล้วก็นกหลายๆชนิดครับเนี่ยที่ว่าเราพยายามที่ว่าน่าจะเป็นท่องเที่ยวได้แนะนำคนบุคคลที่จะเข้ามาชมในหมู่บ้านได้ครับเราไปทางทิศทางนะครับเราสามารถแบ่งเขตการท่องเที่ยวออกเป็นเขตเขาป่านาเลยนะครับ4โซนนะครับโซนเขาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในระบบเชิงนิเวศนะครับก็คือมีน้ำตกมีถ้ำนะครับแล้วก็มีการเดินป่าแล้วก็เรื่องของพืชผลละไม้นะครับนั่นคือโซนป่านะครับโซนเขานากับเลเข้ามาลงมาอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งจะมีเรื่องของทะเลเรื่องของการปลูกข้าวทำนานะครับหลายๆพื้นที่นะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวทุกชุมชนของเราที่อยู่ในชุมชนเนี่ยที่อยู่ในเครือข่ายท่องเที่ยวนะครับทุกชุมชนเราจะต้อง1คือต้องมีแหล่งท่องเที่ยว2เราต้องมีแหล่งเรียนรู้3ต้องมีแหล่งโฮทอปและก็4จะต้องมีเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีสามารถแสดงให้กับคนที่มาได้เรียนรู้ได้รู้จักนะครับตอนนี้เราใช้สื่อโซเชียลเป็นตัวหลักในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขามีความสนใจด้านนี้จริงๆคือเขาดูแล้วว่าถ้าสนใจมาเที่ยวเขาต้องดูสื่อโซเชียลแล้วก็มาเที่ยวตามภาพที่เราเสนอไปโดยเราบอกข้อมูลความเป็นจริงบอกรายละเอียดการเดินทางเรียบร้อยครับผมที่เนี่ยนะครับเป็นฟอร์มาร์ทซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งหมื่นกว่าคนนะครับชุมชนเก่าแก่แต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพภูมิศาสตร์เรามาแล้วไม่ค่อยเห็นคนนะครับก็อยู่ริมทะเลทีนี้ก็ตรงนี้เป็นปลายแหลมซึ่งราษฎรโบราณก็เดินทางไปมาสู่สะดวกเพราะนั้นเป็นที่ก่อเกิดของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับหนังตะลุงมโนราหนังโขนแขกแดงทุกอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับผมก็เลยสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยกลับมาฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นนะครับโดยสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับไปพยายามก่อนจนกว่าชุมชนจะเข้มแข็งนะครับเราจะเห็นว่าชุมชนที่นี่ก็จะมีความพร้อมนะครับแล้วก็จะมีพื้นฐานทางสภาพภูมิศาสตร์ก็เรียกว่ามีภูเขามีทะเลมีคลองนะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เดียวที่หลากหลายนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเดินไปได้ด้วยดี